กี่คนครับที่อยากทำโรงแรมและประสบความสำเร็จทางธุรกิจและกี่คนครับที่คุณอยากทำโรงแรมและถูกต้องตามกฎหมายและกี่คนครับที่คุณเชื่อว,ว่าการทำโรงแรมที่ถูกต้องกามกฎหมายเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจและประสบความสำเร็จได้ผมวอลผ่นกราฟไพบูนะครับกูรูบูติคโฮเทลและผู้ร่วมก่อตั้งโฮเมสเตย์ชุมชนผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กและแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการที่พักขนาดเล็กขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออดิโอซีดีในชื่อที่ว่า law for small hotels หรือกฎหมายที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการทำธรุรกิจโรงแรมขนาดเล็กการทำบูตที่โฮเทลการทำโฮสเทลและการทำโฮมสเตย์นะครับก่อนอื่นเนี่ยขอขอบคุณทุกคนที่อยากทำโรงแรมของคุณให้ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าการทำธรุรกิจที่พักให้สำเร็ s เนี่ยเป็นประโยชน์ของประเทศชาติต่อประเทศชาติในในหลายแง่มุมนะครับทั้งในเรื่องของการยกระดับการท่องเที่ยวการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธรุรกิจนะและที่สำคัญคือเป็นการยกระดับ ธุรกิจที่พักในประเทศไทยให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะฮะดังนั้นความมุ่งหมายหรือสิ่งที่คุณจะได้รับจากการฟังซีดีชุดนี้ก็คือข้อแรกคุณจะรู้ที่มาของกฎหมายข้อต่างๆที่จําเป็นสําหรับการทําโรงแรมขนาดเล็กและข้อที่2คุณมีความเข้าใจและสามารถนําไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยเพื่อให้ได้บรรลุผลลัพธ์ที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยเราได้เรียนเชิญผู้ที่มีบทบาทสําคัญทั้งในเรื่องการออกแบบกฎหมาย การบังคับใช้จดหมายรวมถึงผู้ที่เป็นนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการเปิดโรงแรมมาแล้วหลายแห่งนะฮะหรือว่าเซลล์หลายร้อยเตียงก็ตามนะครับท่านแรกที่ผมได้เรียนเชิญมาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์นะครับเรื่องกฎหมายให้ทุกท่านได้ฟังก็คือคุณอนุวัตบุรพาชนนะครับซึ่งท่านเป็นวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญนะครับจากกรมโยธาธิการและผังเมืองครับสวัสดีครับพี่อนุวัตครับสวัสดีครับคุณบุรพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ นะครับและอีกท่านนึงครับท่านเป็นนักธุรกิจนะครับแล้วท่านก็เป็นผู้ที่บุกเบิกธุรกิจโฮสเทลในประเทศไทยจนประสบความสําเร็จนะครับท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโฮสเทลที่เป็นต้นแบบของประเทศไทยนะที่เชื่อเลยว่าหลายคนเนี่ยเวลาที่จะทําธุรกิจโฮสเทลจะต้องไปพักไปลองทํางานหรือกระทั่งไปลองมองดูที่โฮสเทลแห่งนี้นะครับท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งหลับดีโฮสเทลซึ่ง ได้เปิดโฮสเทลมาแล้วหลายสาขานะครับจำนวนหลายร้อยเตียงนะฮะท่านนั้นก็คือพี่ตุยจิติพันธ์ศรีเกษกรครับสวัสดีครับพี่ตุยครับสวัสดีครับอาจารย์ขิงสวัสดีครับท่านผู้ฟังซีดีครับผมครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะฮะที่เราจะได้เจอทั้งพี่อนุวัฒน์ซึ่งเป็นวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและผังเมืองและก็พี่ตุยนะฮะซึ่งเป็นคนที่ทำโฮสเทลนะครับแล้วก็ทำบูธที่คนเทน์อีกหลายแห่งและยังเป็นที่ปรึกษาด้วยนะฮะ ในฮะในช่วงแรกเนี่ยผมอยากอยากถามพี่ตุ๋ยะฮะในฐานะที่คนเขาเรียกพี่ว่ามิสเตอร์โฮสเทลนะฮะซึ่งพี่ได้สอนการทำโฮสเทลนะฮะได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการทำโฮสเทลนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาหลายโครงการด้วยเนี่ยอยากให้พี่ช่วยเล่าภาพรวมของการท่องเที่ยวและการเติบโตธุรกิจที่พักในประเทศไทยนยครับว่ามันมีแนวโน้มยังไงมันมีตัว,ตวเลขยังไงมันมีโรงแรมเท่าไหร่ถูกกฎหมายเท่าไหร่ไม่ถูกกฎหมายเท่าไหร่นะฮะ ขอให้พี่ตุยเช่อเล่าฟังหน่อยครับครับก็ธุรกิจท่องเที่ยวในเมืองไทยนะครับปีปัจจุบันเนี้ยก็ปี2559คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ30ล้านคนแล้วก็จากการคาดการของอ,องค์การท่องเที่ยวระดับโลกคาดว่า,านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวในประเทศไทยประมาณ หกสิบล้านคนภายในสิบห้าปีข้างหน้าเพราะนั้นภาพภาพการท่องเที่ยวในเมืองไทยยังเติบโตไปได้อีกไกลน,นะครับผมครับแต่จำนวนที่อาจารย์ขิงถามว่าจำนวนที่พักที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยมีจำนวนเท่าไหร่นะครับวันก่อนผมได้เจอท่านบรรทูลที่เป็นอนธิบดีอยู่กรมการปกครองที่ดูแลเรื่องการออกบอนญาตลงแรมนะครับ แกเล่าให้ฟังว่าเ,เมื่อข้อมูลล่าสุดถึงเดือนสิงหาเนี่ยจะมีโรงแรมที่ถูกกฎหมายในเมืองไทยเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันกว่าโรงถ้าดูเฉพาะโฟกัสในกรุงเทพเนี่ยมีประมาณไม่ถึงห้าร้อยโรงที่ถูกกฎหมายแล้วก็มีห้องอยู่ระดับประมาณแสนห้องครับแต่ถ้าเกิดเราดูตัวเลขจากอโกด้าเนี่ยมีโรงแรมที่ลิสต์อยู่ในอโกดาเนี่ย ประมาณ1,400กว่าหลงครับนัแ,แสดงว่ามันเหมือนกับมีแค่หนึ่งใน3ามนั่นเองที่เป็นโรงแรมที่ถูกต้องอนะครับเพราะนั้นกฎกระทรวงปี2,559เกนี่ยก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้โรงแรมที่ถูกกฎหมายเข้าสู่ระบบมากขึ้นนะครับทำให้ได้รับประโยชน์ในแง่าการแอพพลายมาสู่ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะมีประโยชน์ต่อ,อนักธุรกิจทำโรงแรมนะครับเพราะว่า หนึ่งคุณจะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนฟ้องร้องจากเจ้าหน้าที่ราชการไหมว่านำอาคารมาใช้ผิดประเภทนะครับการได้รับการส่งเสริมโปรโมชั่นเรื่องของการท่องเที่ยวจากรัฐบาลเช่นนำใบเสร็จมาลดหย่อนภาษีแก่ผู้เข้าพักได้ก็สามารถออกได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นโรงแรมที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่สามารถออกใบเสร็จอะไรพวกนี้ไปลดหย่อนภาษีได้ก็จะทำให้ไม่ได้รับ ประโยชน์ทางด้านโปรโมชั่นอันนี้นะครับผม,มครับครับ,รบก่อนที่เราจะไปเรื่องรายละเอียดของข้อกฎหมายนะครับผมอยากถามพี่ตต๋ยว่าแล้วทําไมนักท่องเที่ยวเขาถึงเลือกไปพักโรงแรมที่ในทางกฎหมายอาจจะบอกว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายล่ะครับทําไมเขาไม่เลือกไปพักโรงแรมที่ถูกกฎหมายทั้งหมดล่ะครับก็เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์รูปแบบ อาจะเป็นโรงแรมที่ถูกกฎหมายเดิมมันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอาคารขนาดใหญ่ซะม,มากกว่าครับแต่นักท่องเที่ยวสมัยนี้นิยมที่จะท่องเที่ยวอาคารที่หรือลักษณะของที่พักที่มีเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นหรือลักษณะที่โดดเด่นนะครับอันนี้เป็นจะได้ฉันไปพักที่นี่โอ้ยดูเท่ดูอะไรก็ถ่ายรูปแชร์กัน<อ>นะครับทั้งนั้นเราบอกได้ไหมครับว่าสาเหตุที่มันเกิดโรงแรม ขึ้นมาหลากหลายและก็มากมายเนี่ยเพราะว่ามันมีดีมาแล้วก็ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนไปใช่ครับใช่ไหมฮะรูปแบบการท่องเที่ยวเปลี่ยนไปอ๋องั้น<ช>พี่ช่วยเล่าได้ไหมได้ไหมครับว่าแล้วไลฟ์สไตล์หรือว่านักท่องเที่ยวรุ่นก่อนเนี่ยที่เขานิยมพักโรงแรมขนาดใหญ่เป็นอย่างไรครับครับก็สมัยก่อนออการท่องเที่ยว ก็น well mm ัก hmm. ท like so 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 er so ่องเที่ยวก็จะซื้อเขาเรียกว่าซื้อทัวร์จากบริษัทที่ทําโปรแกรมทัวร์นะครับก็จะมาทีเป็นแบบเอ่อเป็นรถบัสอะไรเงี้ยนะครับก็เลยต้องเป็นต้องเป็นอาคารขนาดใหญ่พอมาทีเป็นเอ่อหลักสิบหลักร้อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชอบเที่ยวด้วยการเดินทางการวางแผนด้วยตัวเองและรูปแบบของการท่องเที่ยวก็จะเปลี่ยนไปนะครับ การวางแผนเดินทางเองมันรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยดีกว่าไปซื้อแพ็กเกจทัวร์แล้วมันไม่ได้ใช้ระยะเวลาร้ห<ม>หว่าก,การท่องเที่ยวเพราะถ้าเกิดเราซื้อแพ็กเกจทัวร์มันก็จะอไปพักที่นี่ให้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงก็มาขึ้นรถอะไรเงี้ยมันมันรู้สึกว่ามันไม่ได้สเปนไทม์กับเดส t i เนชันเต็มที่นะครับ<ม>แต่การท่องเที่ยวตัวเองเนี่ยมันสามารถสเปนไทม์กับเดสเนชันได้อย่างเต็มที่ อย่างนี้เป็นต้นครับก็คือ,อ,อคือนอกจากดีมานเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะนักท่องเที่ยวปัจจุบันมี TA, ับมีเอมี Direct Booking เขาสามารถติดต่อจองห้องโดยตรงได้กับที่พัก<ช>ไม่จำเป็นต้องผ่านเอเจนต์เหมือนแต่ก่อนใช่ครับผมนอกจากเรื่องของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปเนี่ยเรื่องรูปแบบของโรงแรมเรื่องการดีไซน์นะฮะโรงแรมปัจจุบันที่คนกำลังทำกันขนาดเล็กเยอะแยะเนี่ยมันมีรูปแบบหรือสไตล์การดีไซน์ที่แตกต่างจาก โรงแรมรุ่นเก่าๆยังไงบ้างไหมครับก็โอ้แตกต่างกันเยอะมากเลยเพราะว่าสมัยก่อนก็จะรูปแบบอย่างทั้งตึกเนี่ยก็จะมีรูปแบบไม่เยอะนะครับก็มีไทยรูมไทยไม่แตกต่างกันเยอะเพื่อเพื่อจะเซฟต้นทุนนะครับแต่เดี๋ยวนี้โรงแรมเล็กๆบางแห่งก็คือแต่ละห้องก็ ตกแต่งแตกต่างกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นเรื่องของดีไซน์เอาดีไซน์มาผสมผสานมากขึ้นนะครับเพื่อเกิดความแตกต่างนะครับผมแล้วของพี่ตุ๋ยเนี่ยพี่ตุ๋ยได้เปิดโฮสเทลมาหลายแห่งเลยนะฮะแล้วก็ไปที่ปรึกษาด้วยจนจนถูกคนเรียกว่ามิสเตอร์โฮสเทลนะฮะรูปแบบเรื่องการใช้พื้นที่ของโฮสเทลเนี่ยมันแตกต่างจากโรงแรมเก่ามากไหมครับถึงขนาดที่ว่าจำเป็นต้องมีข้อกฎหมายออกมาสาหรับซัพพอร์ตธุรกิจนี้โดยเฉพาะเลยไหมครับ ก็มีความแตกต่างอย่างชัดเจนเพราะว่าโฮสเทลเนี่ยจะเป็นคอนเซปต์ของแชร์พื้นที่นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นโรงแรมรูปแบบเก่าก็คือห้องและมีห้องน้ำในในห้องครับ,รบแต่ถ้าเกิดเป็นโฮสเทลอย่างเงี้ยแหละก็จะใช้ห้องน้ำรวมนะครับก็อาจจะต้องมีพื้นที่การใช้ห้องน้ำรวมมากขึ้นหน่อยนะครับประเด็นต่อมาเป็นเรื่องของเขาเรียกว่า Area, คอมมอนแอเรียนะครับ ก็จะมีพื้นที่ที่ให้นักเดินทางด้วยกันเนี่ยมีโอกาสที่จะพบปะพูดคุยกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโรงแรมสมัยเก่าเนี่ยเหมือนกับนักท่องเที่ยวมา <c oughs> ฉันไปเที่ยวมาละฉันก็กลับขึ้นห้องแล้วพักอยู่แต่ในห้องซึ่งรูปแบบการใช้ชีวิตระหว่างการท่องเที่ยวเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นโฮสเทลเนี่ยหลังจากที่เขาเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> เขามักก็จะมาเจอคนแล้วก็แชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวลักษณะเนี้ย เขาไปเที่ยวมาแล้วแล้วเขาก็จะเดินทางเที่ยวต่อบางทีเขาจะอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับ destination ต่อไปว่าเอ้ยถ้าเสดจะไปพักอยู่เทพเนี่ยจะไปเชียงใหม่เนี่ยจะเดินทางด้วยวิธีไหนดีก็โดยการพบปะบนักท่องเที่ยวด้วยกันในพื้นที่ common area อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโอเคงั้นผมสรุปนะฮะว่าสาเหตุที่มันมีดีมานแล้วก็มีโรงแรมใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมีรูปแบบที่หลากหลายเนี่ย อย่างแรกเนี่ยมันมาจากวิธีการจองที่เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยวนะฮะแต่ก่อนต้องต้องผ่านทัวร์เดี๋ยวนี้เขาสามารถจองด้วยตรงนะครับแล้วก็ข้อ2คือการมี OTA นะฮะนักท่องเที่ยวสามารถทำการจองได้ในเวลาที่เร็วขึ้นนะฮะดีไซน์แพคเกจท่องเที่ยวทั้งหมดได้นะฮะข้อที่3คือมีประเภทที่พักใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเลยโดยเฉพาะโฮสเทลที่เป็นธุรกิจที่ฮอตมากตอนนี้นะฮะข้อที่4ี่ก็คือว่าการใช้พื้นที่ก็ต่างไปด้วยใช่นะฮะ ันสี่ข้อนี้น่าจะเป็นสาเหตุสําคัญที่บอกว่าทําไมถึงต้องมีกฎหมายควบคุมโรงแรมฉบับใหม่ออกมาแล้วในมุมของพี่อนุวัฒน์ลครับการที่รูปแบบของโรงแรมเนี่ยมันเปลี่ยนลักษณะการใช้เปลี่ยนลักษณะพื้นที่เนี่ยจนมีความแตกต่างจากรูปแบบโรงแรมเดิมๆเนี่ยของพี่อนุวัฒน์ในในมุมมองของวิศกรโยธาเชี่ยวชาญน,นะฮะผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยคิดว่าความแตกต่างข้อนี้มันจําเป็นถึงขนาดจะต้องมีการออกแบบกฎหมายใหม่มาเพื่อรองรับเลยไหมครับ ครับก็ในส่วนของคําว่ากฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วกฎหมายก็เป็นข้อกําหนดที่สังคมกําหนดขึ้นมาเพื่อใช้ร่วมกันครับมันก็ต้องเป็นข้อกําหนดที่มีลักษณะกระสอดคล้องกับในทางปฏิบัติหรือวิถีชีวิตโดยทั่วไปซึ่งคําว่าโรงแรมนั้นมันเป็นอาคารสาธารณะซึ่งหมายความว่าบุคคลทั่วไปใครก็สามารถเข้าไปใช้สอยได้ไม่ใช่เป็นอาคารสําหรับบุคคลใดคนหนึ่งเพราะนั้นข้อกําหนดของกฎหมายสําหรับ อาคารสาธารณะหรืออาคารโรงแรมก็จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างจากอาคารทั่วไปครับและในรูปแบบของกฎหมายประเทศเราเนี่ยครับมันก็จะมีหลายกฎหมายที่เกี่ยวข้องโรงแรมอย่างเดียวไม่ใช่ว่าอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวก็จะมีข้อกําหนดเช่นพื้นที่ไหนจะกําหนดเป็นโซนสามารถสร้างโรงแรมได้หรือไม่ก็อยู่ในกฎหมายผังเมืองซึ่งเป็นกฎหมายระดับนโยบายซึ่งกําหนดว่าตรงไหนสร้างได้ไม่ได้ถัดมาเมื่อจะสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างขึ้นมาเป็นตัวอาคาร ที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมก็ต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารการขออนุญาตก่อสร้างอาคารก็จะมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคารก็มาเกี่ยวข้องละสองฉบับละทีนี้ถ้าเป็นโรงแรมที่มีจํานวนหลายๆยูนิตหลายๆห,หลังอยู่ในพื้นที่เดียวกันอาจจะมีไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็อาจจะเข้าลักษณะจะต้องไปทําเรื่องของรายงานการมีข้อผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็มีอีกกฎหมายนึ่งมาเกี่ยวละนอกจากนั้นที่เป็นประเด็น ก็คือกฎหมายว่าด้วยโรงแรมโดยเฉพาะพระราชบัญญัติโรงแรมซึ่งปัจจุบันเป็นฉบับพศ2547ซึ่งตรงนี้เองนะครับมันจะมีข้อกําหนดเรื่องของการต้องมาขอประกอบธุรกิจโรงแรมครับซึ่งอย่างที่คุณตุยได้กล่าวนะครับว่ามันมีหลากหลายแล้วในอดีตนั้นสิ่งก่อสร้างเขาอาจจะไม่ใช่เป็นเจตนาสร้างเป็นโรงแรมมาตั้งแต่ต้นอาจจะเป็นอาคารอยู่อาศัยเป็นอาคารประเภทอื่น แต่พอมีเรื่องของการท่องเที่ยวที่พักไม่เพียงพอจําเป็นจะต้องเอาอาคารเหล่านั้นมาใช้เป็นที่พักสําหรับคนเดินทางคนพักแรมที่ต้องการหาที่พักในระหว่างการท่องเที่ยวโดยไม่ได้เจตนาว่าตัวเองอยากจะเป็นโรงแรมแต่ว่าอาจจะเป็นการเสริมรายได้บ้างหรือว่าคิดว่ามันเป็นช่องทางในการทำมาหากินอีกช่องทางหนึ่งที่ดีแล้วก็ไม่ได้ไปทําอะไรที่มันมากกว่าใช้อาคารที่มีอยู่แล้วนะครับ แต่ว่ามันกลายเป็นมันมาเข้าสู่คำว่าโรงแรมตามกฎหมายโรงแรม <S <s <par> <S ซึ่งเป็นที่มาที่ทําไมจะต้องเกิดปัญหาแล้วทำไมต้องแก้ปัญหาอาจจะเรียกได้ว่ากฎหมายอาจจะเป็นตัวที่ต้องการควบคุมในเรื่องของข้อกําหนดแต่กลับกลายเป็นว่ามันอาจจะสร้างปัญหาขึ้นมาเพราะว่ามันทําให้อาคารที่มีอยู่เดิมกลายเป็นโรงแรมโดยที่ไม่ได้อยากจะเป็นเมื่อเป็นโรงแรมก็จะต้องทําให้ถูกกฎหมาย <c oughs> การจะเข้า ถูกกฎหมายก็มีความยากนะฮะเป็นที่มาว่ามันทำไมจะต้องปรับกฎหมายซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันในรายละเอียดตรงนั้นต่อนะครับ